โลกเราเข้ากั้นวิกฤตนะครับผมตอนนี้ไวรัสสกูบิดี้ทอยเลทได้แพร่กระจายไปทั่วทำให้มนุษย์นั้นเปลี่ยนเป็นเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลทและแล้วความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติก็อยู่ที่พวกเขาเหล่าคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนพวกเขาคือใครกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมล่าสุดผมเพิ่งทำคลิปเจ้าสกูบิดี้ทอยเลทไปนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ดูเนี่ยสามารถกดไปดูคลิปนี้ได้ก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะผมเพราะว่าคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่วะเนี่ย คือผมกูเขียนสคริปต์ไว้แล้วกูก็ยังงงอยู่ว่ากูกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปด้วยครับผมกันถึงพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับผมเมื่อโลกของเราเข้าขั้นวิกฤตนะครับผมไวรัสสกูบิดี้ทอยเลทได้แพร่กระจายออกไปทำให้มนุษยชาติเนี่ยเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลททีละคนทีละคนนะครับผมแต่แล้วก็ได้มีพวกเขาเหล่านี้นะครับผมผู้ที่ผมไม่อาจบอกได้เลยว่าที่มาของพวกเขาแท้จริงแล้วมาจากไหนกันแน่แต่พวกเราสามารถเรียกเขาได้ว่าคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนซึ่งพวกเขานั้นก็จะมีลักษณะมากมายหลายหลากออกไปนะครับผมเป็นลักษณะของผู้ชายตัวสูงใหญ่มีหัวแตกต่างกันไปในแต่บริบทไม่ว่าจะเป็นหัวของกล้องหรือแม้แต่หัวของลำโพงก็ตามซึ่งที่มาแท้จริงของพวกเขานั้นเราก็ไม่อาจทราบได้นะครับผมว่ามาจากไหนแต่ที่เรารู้ได้แน่ๆเลยก็คือพวกเขาเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างเราและณตอนนี้พวกเขากำลังต่อสู้กับเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลทเพื่อพวกเราอยู่นั่นเองนะครับโดยที่เรานั้นก็สามารถจำแนกลักษณะพวกเขาแบ่งออกมาได้หลายประการด้วยกันในเฉพาะคลิปนี้ผมจะแบ่งออกมาทั้งหมดเป็น10อันดับนะครับผมถึงลักษณะของพวกเขาเหล่าคาเมล่าแมนและก็สปีกเกอร์แมนที่ดูน่าสนใจ 1. คาเมล่าแมนคาเมล่าแมนนะครับผมก็มีลักษณะเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่สวมสูทแตกต่างกันไปแล้วก็มีสิ่งหนึ่งครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือมีหัวเป็นกล้องบางคนอาจจะมีหัวเป็นกล้องวงจรปิดบ้างหรือว่าบางคนก็อาจจะมีหัวเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์ในรูปแบบโบราณบ้างซึ่งหน้าที่ของพวกเขานะผมก็จะเป็นหน่วยรบภาคพื้นดินที่คอยช่วยจัดการเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลทโดยการเตะต่อยใช้ฝีมือและกดพวกมันลงชักโครกไปนั่นเองครับ 2. ไซแอนคาเมล่าแมนไซแอนคาเมล่าแมนนะผมก็จะมีลักษณะเหมือนกับคาเมล่าแมนปกติเลยแต่พวกเขาเนี่ยจะมีลักษณะเด่นหนึ่งอย่างก็คือพวกเขานั้นจะสวมใส่เสื้อกาวสีขาวลักษณะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าที่สำคัญของไซแอนคาเมล่าแมนเลยก็คือจะไม่ใช่การเตะต่อยหรือว่าการต่อสู้กับพวกสกูบิดี้ทอยเลทท่านผู้ชมแต่จะเป็นในเรื่องของการคิดค้นวิทยาการหรือว่าอาวุธเพื่อมาต่อกรกับพวกมันเทคโนโลยีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นเทคโนโลยีปืนพลาสมาครับผมที่จะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่จะพวกสกูบิดี้ทอยเลทเนี่ยคิดค้นพวกพาราไซต์สามารถควบคุมพวกคาเมล่าแมนหรือสปีกเกอร์แมนได้เลยทำให้เจ้าพวกไซแอนคาเมล่าแมนเนี่ยต้องคิดค้นวิทยาการปืนนี้เกิดขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะให้พวกของเขาเนี่ยที่ถูกล้างสมองกลับมาเป็นพวกของเขานั่นเองครับก็ถือว่าเป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งที่ซัพพอร์ตด้านกลยุทธ์แล้วก็วิธีการต่อสู้รวมถึงอุปกรณ์ในการใช้ต่อกรกับพวกสกูบิดี้ทอยเลทนั่นเองนะครับผม 3. ไซแอนคาเมล่าแมนเจ้าไจแอนต์คาเมล่าแมนเนี่ยผมก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าคาเมล่าแมนทุกประการเลยแต่จะมีลักษณะของบอดี้ตัวเนี่ยที่ดูใหญ่แล้วก็บึกบึนกว่านะครับผมหลักๆแล้วไจแอนต์คาเมล่าแมนก็จะมีหน้าที่ในการเป็นหน่วยรบภาคพื้นเหมือนกับคาเมล่าแมนแหละนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเขาร่างใหญ่คุณผู้ชมเลยทำให้สามารถต่อสู้กับเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลทได้ง่ายกว่าเราจะเห็นว่าจะมีบางฉากที่แบบว่าคาเมล่าแมนปกติเนี่ยแค่ถูกเจ้าสกูบิดี้ทอยเลทแค่2ตัวลุมเนี่ยก็แทบจะเอาไม่ไหวแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าไจแอนต์คาเมล่าแมนแล้วก็อย่าว่าแต่2ตัวเลยคุณผู้ชม5หรือ6ตัวเข้ามาลุมเนี่ยก็ยังเอาเขาไม่ลงนะครับผมก็ถือว่าเป็นหน่วยรบภาคพื้นดินอีก1คนที่มีความสำคัญมากๆกับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับผม4. Giant Cyan Camera Man เจ้า Giant Cyan Camera Man นะครับผมก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้า Giant Camera Man เลยแต่ว่าจะเป็นในพาร์ทของหน่วยทีมวิจัยคุณผู้ชมซึ่งลักษณะของเขานะผมก็จะมีรูปร่างสูงใหญ่แต่ต่างจากเจ้า Giant Camera Man ตรงที่เขาเนี่ยจะไม่สวมเสื้อสูทสีดำครับผมแต่จะเป็นสวมเสื้อสูทสีขาวเฉยๆนั่นเองนะครับผมหน้าที่หลักที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องการซัพพอร์ตการทดลองของ Giant Camera Man หรือว่าบางทีก็จะออกมาต่อสู้ภาคพื้นร่วมกับ Camera Man แล้วก็ Giant Camera Man ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความสำคัญอยู่พอสมควรนะครับผมมีฉากผมจำได้ที่เขาถือปืนพลาสมาคู่โคตรเท่บอกเลย 5. คาเมล่าสไตรเดอร์เจ้าคาเมล่าสไตรเดอร์นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับยุทธภพกรภาคพื้นดินที่ใช้ในการต่อกรกับเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลทนะครับผมลักษณะของมันก็จะเป็นกล้องอันใหญ่ที่มีขา3ข้างคล้ายกับแมงมุม
แล้วก็จะมีปืนกลติดอยู่ที่ตัวด้วยนั่นเองนะครับผมหลักๆของเจ้าคาเมล่าสไตรเดอร์เลยก็คือเนี่ยจะออกมาเพื่อต่อสู้หรือว่าต่อกรกับเจ้าพวกสกูบิดี้ทรายเดทที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าปกตินั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าปืนใหญ่นี่คือแบบยิงทีเดียวก็คือจุกนะคุณผู้ชม6ไททันคาเมล่าแมนเจ้าไททันคาเมล่าแมนนะผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นกำลังลบหลักที่สำคัญมากๆนะครับผมหลักๆตัวเขาเนี่ยก็คือเป็นคาเมล่าแมนเวอร์ชันที่ตัวใหญ่โคตรผู้ชมตัวใหญ่สูงเท่าตึกอะสูงมากนะครับผมตัวบริเวณหัวเขาก็จะมีกล้องติดเต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็ตรงนิ้วของเขาเนี่ยสามารถปล่อยปืนลำแสงพลาสมาออกมาตามนิ้วได้แล้วก็รวมถึงตรงกลางอกเขาที่สามารถรวบรวมพลังปล่อยออกมาเป็นลำแสงพลาสมาใส่ศัตรูได้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตัวเขานี่อย่างที่บอกผู้ชมเป็นกำลังลบหลักที่เก่งมากๆเจ้าพวกสควิดดี้ทอยเลตตัวใหญ่ๆนี่คือแบบโดนเขาตบทีเดียวหรือว่าโดนยิงแค่แบบไม่กี่ทีก็ตายแล้วผู้ชมนะครับผมอย่างตอนที่ว่าสู้กับเจ้า G-Man Security Toilet อ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้า Titan Camera Man เนี่ยตบล่วงแน่นอนนะครับผมซึ่งตอนนี้อาการก็น่าเป็นห่วงนะผมว่า EP ที่สุดที่ผมปล่อยออกมาผมก็เห็นว่าเจ้า Titan Camera Man เนี่ยยังทำการซ่อมตัวเองอยู่นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนี่เขาจะถูกซ่อมสำเร็จแล้วก็ออกมาต่อสู้ได้ต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผม7 Speaker Manเจ้าสปีกเกอร์แมนนะผมก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันกับเจ้าพวกคาเมล่าแมนเลยก็คือจะเป็นตัวลักษณะผู้ชายตัวสูงใหญ่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ใหญ่จากคนปกติมากมีหัวเป็นลำโพงรูปร่างแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าที่ของพวกเขาก็จะเป็นกำลังลบภาคพื้นดินที่คอยต่อสู้กับเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลตลำดับล่างๆทั่วไปนั่นเองนะครับคือต้องบอกเลยว่าฝีมือของเขาเนี่ยก็คือเรือระดับกลางๆไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเน้นจำนวนที่มีอยู่กันอย่างเป็นจำนวนเยอะนั่นเองนะครับผม8สปีกเกอร์สไตรเดอร์เจ้าสปีกเกอร์สไตรเดอร์นะผมลักษณะก็เหมือนกันกับเจ้าคาเมล่าสไตรเดอร์เลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าสปีกเกอร์สไตรเดอร์เนี่ยจะไม่มีปืนติดตัวคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีขา3ข้างเหมือนกับแมงมุมแล้วก็มีตัวเป็นลำโพงนั่นเองนะครับผมสามารถโจมตีตัวเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลตได้ที่เป็นแบบตัวใหญ่ๆคุณผู้ชมโจมตีโดยการใช้คลื่นเสียงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลตเนี่ยเวลาโผล่มาเนี่ยมันจะร้องเพลงสกูบิดี้รวบๆเสียงดังมากๆคุณผู้ชมโดยที่เจ้าสปิกเกอร์แมนหรือว่าเจ้าสปิกเกอร์สไตรเดอร์เนี่ยก็จะคอยเปิดเพลงอื่นกลบเสียงนี้เพื่อที่แบบว่าจะทำให้ทีมของตัวเองอะซับพอร์ตต่อสู้ได้กันอย่างราบรื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ออกมาซัพพอร์ตทีมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ9 Titan Speaker Man เจ้า Titan Speaker Man นะผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมา OP มากๆนะตอนนี้นะคุณผู้ชมบอกเลย OP พอๆกันกับเจ้าพวก Titan Camera Man เลยนะครับผมโดยที่เอกลักษณ์ของ Titan Speaker Man นี่ก็คือตัวเขาเนี่ยสวมเสื้อสีแดงคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณหัวกับบริเวณไหล่เนี่ยก็จะมีลำโพงดอกใหญ่ติดเต็มตัวหมดเลยนะครับผมแล้วก็มือของเขาเนี่ยจะมีปืนพลาสมากระบอกเบลเลอร์คุณผู้ชมคือเป็นกระบอกใหญ่มากๆสามารถยิงใส่ศัตรูตัวใหญ่ได้เลยแบบสบายบื่อนะครับผมแต่เหตุการณ์ล่าสุดที่ผมเห็นจำได้เลยก็คือเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยถูกพาราไซต์สกูบิดี้ทอยเลตเข้าสิงคุณผู้ชมเลยทำให้ตัวมันเนี่ยถูกครอบงำและหันมาโจมตีพวกเดียวกันเองเว้ยคือสถานการณ์โคตรน่าเป็นห่วงนะผมก็ถือว่าเป็นกำลังลบหลักอีกหนึ่งคนที่ถ้าเกิดว่าเอามาต่อสู้คู่กับไททันคาเมล่าแมนผมบอกเลยว่าตบ G-Man ได้สบายๆนะผมบอกเลยผมว่าตบได้แน่นอน10 TV Man ล่าสุดที่ผมถ่ายคลิปอยู่วันนี้นะผมทาง channel เขาเนี่ยก็ได้เปิดตัวละครใหม่อย่างเจ้า TV Man โผล่มาด้วยนั่นเองนะผมโดยที่เจ้า TV Man เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าลักษณะตัวเขาเนี่ยจะคล้ายกับคาเมล่าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนที่ว่ามีขนาดตัวเท่าคนแล้วก็มีหัวเป็นสิ่งของอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็จะเป็นมีหัวเป็นทีวีนั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่ยูนิคเลยก็คือตัวเขาเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเว้ยถ้าเกิดว่าเป็นคาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แมนเนี่ยเขาจะมีหลายๆคนถูกปะแต่ว่าเจ้าทีวีแมนเนี่ยมีอยู่คนเดียวแล้วความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็คือ OP มากๆตัวเขาเนี่ยสามารถฉายแสงมันแสงแฟลชสีม่วงที่หน้าจอทีวีของเขานะครับผมทำให้เจ้าพวกสกูบิดี้ทอยเลตเนี่ยสตันไปได้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมไม่มั่นใจว่าสตันได้นานไหมแต่จากวิดีโอที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวสกูบิดี้ที่มันวิ่งเร็วๆแบบเหมือนวาร์ปอะคือแบบยังถูกสตันเลยนะผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ OP มากๆเพราะล่าสุดที่ไอตัวสกูบิดี้ที่มันวิ่งเร็วตัวนี้โผล่มามันจัดการเจ้าพวกไจแอนท์คาเมล่าไจแอนท์สปีกเกอร์ได้แบบแม่นจัดการมันหมดแล้วคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยทีวีแมนโผล่ปุ๊บเดียวจัดการได้หมดเลยนะผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ออกมาแล้วก็ OP มากณตอนนี้แล้วผมเชื่อว่าเจ้าทีวีแมนนี่แหละน่าจะเป็นกำลังลบหลักอีกหนึ่งคนที่จะช่วยทำให้พวกเขาชนะศึกในครั้งนี้ได้โดยไม่ยากนะครับผมไงก็ต้องติดตามกันต่อไปจะรับการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับผมอัปเดตล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมก่อนที่ผมจะปล่อยคลิปเลยมีตัวละครมาใหม่อีกแล้วนั่นก็คือเจ้าบิ๊กทีวีแมนคุณผู้ชมเรารู้แล้วว่าตอนนี้เจ้าทีวีแมนน่ะไม่ได้มีตัวเดียวเว้ยจากที่เราเห็นในคลิปก็คือมีเพิ่มมาอีกมา 2-3 ตัวด้วยกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวละครใหม่อย่างเจ้าบิ๊กทีวีแมนก็คือเหมือนจะเป็นแบบทีวีแมนเวอร์ชันที่ตัวใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มีออปชันก็คือแบบสามารถ
ปล่อยทีวีข้างหลังออกมาเพิ่มอีก4ตัวได้แล้วก็สร้างเหมือนกับแสงแฟลชที่แบบรู้สึกว่าแสงแฟลชของทีวีแมนปกติจะแค่จะสตันพวกสกิปเปอร์ดอปทอยเลทเฉยๆนะผมแต่ว่าเจ้าบิ๊กทีวีแมนพอปล่อยแสงสตันทีนึงทำให้เจ้าพวกนั้นน่ะมันไม่ใช่หยุดชะงักอย่างเดียวบางตัวนี่คือแบบล้มตายไปเลยคุณผู้ชมคือแบบเป็นแสงแฟลชที่แบบโคตรรุนแรงเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่น่าจะ OP ที่สุดนะตอนนี้ที่ผมลงคลิปนี้อยู่นะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมทั้งหมด10ตัวละครของเจ้าคาเมล่าแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนนะครับผมจริงๆมันมีตัวละครเยอะกว่านี้นะผมแต่ว่าผมก็หยิบมาคร่าวๆ10ตัวผมมองว่ามันเด่นๆก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมเห็นว่าหลายๆคนให้ความสนใจกันเยอะนะครับผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ทำทีวีแมนบ้างซีทำคาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แมนบ้างผมอยากดูครับผมอะไรเงี้ยเห็นทำโพสต์ไปแล้วก็มีคนกดไลค์ทีนี้เยอะนะผมเชื่อว่าน่าจะชอบกว่าจะพวกหัวชักโครกนะผมก็ชอบเหมือนกันนะมันดูเป็นตัวละครที่เท่ๆดีนะผมแล้วก็เราดูต่อไปว่าจะเป็นการต่อสู้รบกันที่น่าสนใจขนาดไหนผมรอติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดเชื่อช่องต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม